แคริบเบียนสูงสวรรค์เขตร้อนการแสดงที่มีสีสันชีวิตสั่นไหวไปในจังหวัดต่างๆที่แน่นอนแต่พอถึงกลางคืนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเกาะต่างๆและชายฝั่งของแคริบเบียนพวกหาดทรายขาวทะเลสาบสีฟ้าครามต่างล้วนเกิดจากวัสดุอย่างหนึ่งปะการังแต่พวกตัวคนงานนั้นกลับเล็กจิ๋วเรียกว่าคริเดเรียตามเซลล์พิเศษของมันที่ใช้สำหรับจับเหยื่อแต่ละพอลิปคือสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อรวมตัวกันจะเกิดเป็นโครงสร้างหินขนาดยักษ์พวกมันกินและปกป้องสัตว์ต่างๆนับพันสายพันธุ์ปีละครั้งจะมีสิ่งที่น่าทึ่งเกิดขึ้นพวกมันจะปล่อยอสุจิและไข่หลายล้านตัวกับภารกิจเดียวคือการหากันและกันในหน้าน้ำเปิดและสร้างแนวปะการังใหม่การพูดง่ายกว่าทำทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับชะตากรรมของสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่สูงเหนือมันขึ้นไปควิซอลที่ระยิบระยับคือราชาแห่งพื้นป่าม่านเมฆแคริบเบียนกฎของมันนั้นถูกคุกคามดูดซับคาร์บอนจากผืนน้ำและใช้มันเพื่อทำให้ส่วนภายนอกของมันแข็งพอลิปจำเป็นต้องกินพวกมันปล่อยอาวุธออกมาเป็นระยางที่มีหนามอาบยาพิษสัตว์บางชนิดที่มีภูมิสิ่งนี้เป็นที่ที่เหมาะจะซ่อนตัวกับสัตว์ชนิดอื่นแม้แต่การสัมผัสแผ่วเบาก็อาจถึงแก่ชีวิตได้พวกปะการังไม่จู้จี้แพลงก์ตอนทูนิเคตคริสเตเชียนหรือหนอนช่องเปิดที่เป็นปากรับพันกำลังรอพวกมันอยู่ถูกจับถูกวางยาถูกดูดกลืนและถูกดูดซึมอย่างช้าพอลิปจะแบ่งปันทำให้ทั้งอาณานิคมนั้นเติบโตจนกระทั่งการรุกรานมาถึงพวกตะกอนน้ำเสียและอุณหภูมิสูงคือศัตรูของปะการังนี่คือการต่อสู้แต่ทว่าในหลายแห่งนั้นมันจบลงแล้วขณะปะการังกำลังก่อตัวชายฝั่งแคริบเบียนพวกพลังต่างๆจากส่วนลึกของโลกก็ผลักดันพวกภูเขาไฟของคอสตาริกาขึ้นไปสูงถึง 3,800 เมตรเมฆของแคริบเบียนปลดปล่อยน้ำฝนเกิดเป็นป่าฝนอันเขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยหมอกไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่ถูกจับจองไลเคนมอสและโปรมิเลียสแย่งกันเพื่อชิงพื้นที่
ับนกฮัมมิงเบิร์ดนี่เป็นแหล่งน้ำหวานที่น่ายินดีแต่พวกมันก็เป็นสาเหตุให้ทะเลาะกันได้แม้ว่าน้ำหวานจะมีอยู่มากมายก็ตามช่วงยามเย็นเมฆหมอกก็หลบลี้เข้าไปในหุบเขายอดเขาเปล่งสีทองอารามนั่นคือเวลาที่แสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์จับไปที่นกศักดิ์สิทธิ์แห่งพื้นป่าม่านเมฆนกเฟสซอลที่ระยิบระยับเป็นนกในตำนานของอเมริกากลางพวกนักบวชชาวมายาและเอสเท็กถอนขนพวกมันเพื่อติดเครื่องประดับศีรษะมีเพียงตัวผู้เท่านั้นที่มีขนหางแต่มันก็ช่วยดูแลลูกโชคดีที่ขนของมันมีความยืดหยุ่นในอเมริกากลางแห่งนี้นกเควสซอลแสดงถึงความเปราะบางของพื้นป่าม่านเมฆนกเควสซอลต้องการไม้เนื้ออ่อนจากต้นไม้ตายแล้วเพื่อสร้างรังและอาหารสำหรับลูกกับพวกผู้ใหญ่ก็มาจากต้นไม้ตระกูลเดียวคือพวกต้นลอเรลเมื่อไม่มีต้นไม้นี้ก็ไม่มีเควสซอสายน้ำที่มากับเมฆหมอกจะหาทางกลับลงสู่ทะเลบางสายมองเห็นได้แต่ทว่าส่วนใหญ่จะหายลงไปใต้ดินตลอดเส้นทางคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโกที่ครั้งหนึ่งคือแนวปะการังขนาดมหึมาปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์หนาทึบและเต็มไปด้วยโพรงต่างๆสิ่งที่เคยเป็นพื้นผิวแนวปะการังตอนนี้อยู่เหนือระดับน้ำทะเลหลายเมตรเป็นผลให้เกิดถ้ำที่ถูกรากต้นไม้ต่างๆชอนชัยเพื่อหาน้ำที่อยู่เบื้องล่างเซโนเทเหล่านี้ตามที่ถูกเรียกกันในเม็กซิโกเป็นบ้านของพวกค้างคาวทางเข้าของถ้ำต่างๆถูกปกป้องโดยพวกนกมดมดจริงๆก็ไม่ได้ปกป้องแต่ว่าแค่ฆ่าเวลาตามนั้นเลยระหว่างช่วงฤดูผสมพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำให้พวกมันแกว่งหางแต่ดูเหมือนว่าจะดึงดูดคู่ได้โลกใต้พิภพของยูคาทานเคยถูกน้ำท่วมจากฝนของยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดตอนนี้มันอยู่ใต้น้ำอีกครั้งแม้แต่บริเวณใกล้ทางเข้าก็จะมีการก่อตัวของหินที่สวยงามเป็นหินที่มีชีวิตเติบโตด้วยความช่วยเหลือของแบคทีเรียแฮโรนิโมอาวิเล่และแองเกลนิโยอาซิเวสเป็นนักบรรพชีววิทยาพวกเขารู้ว่ากลุ่มถ้ำนี้นำไปสู่ทะเลแต่ก็มีทางออกหลายทางพวกเขารู้ว่าถ้ำแห่งนี้มีความลึกถึง70เมตรแต่ว่ามีความยาวหลายพันกิโลเมตรซึ่งเกือบทั้งหมดยังไม่เคยถูกสำรวจซึ่งง่ายต่อการหายสาบสูญไปในรอยแตกและรอยแยก
แต่นักผจญภัยรุ่นก่อนๆได้พบบางสิ่งที่คนรับซื้อของเก่าไม่มองข้ามมันคือโครงกระดูกของตัวสล็อตยักษ์ซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ 10,000 ปีก่อนบางทีมันอาจจะถูกซุ่มโจมตีจากเสือเขี้ยวดาบตัวหนึ่งมันอาจถูกพิชิตหรือบางทีมันอาจตายเพราะความชราแค่กระดูกต้นขาอย่างเดียวก็บอกได้เลยว่ามันต้องยาวถึง3เมตรแน่ได้เวลาแล้วสภาพโดยรอบกำลังเปลี่ยนไปตอนนี้พวกหินถูกปกคลุมไปด้วยชั้นแบคทีเรียบางๆมีพวกขยะอยู่เต็มไปหมดนี่หมายถึงทางระบายน้ำเสียทางเข้าของเซโนเทนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าแต่ทางออกอยู่ข้างโรงแรมที่ดาดดื่นแทบจะไม่มีปะการังเลยในผืนน้ำที่ขุ่นมัวเจสันเทเลอร์ศิลปินชาวอังกฤษนำรูปปั้นคนกรีก450ชิ้นมาจมไว้ที่นี่แนวคิดคือการดึงนักดำน้ำในช่วงวันหยุดให้ห่างจากแนวปะการังและดูว่าเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ่นเขาได้สร้างขบวนพาเหรดของคนตายคืนชีพสาหร่ายก็อยู่บนพวกมันแทนที่จะเป็นปะการังเป็นสัญญาณว่าน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดไหลซึมมาจากพวกโรงแรมเข้าสู่เซโนเทและลงทะเลยิ่งออกไปที่แนวปะการังยิ่งเห็นได้ชัดซากโครงปะการังถูกปกคลุมไปด้วยสาหร่ายซึ่งมีรูปแบบชีวิตอย่างอื่นน้อยมากปะการังนี้ยังคงต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดโดยมีปลานกแก้วช่วยฉีกสาหร่ายออกจากแนวปะการังใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนพวกสาหร่ายและโคลนก็จะเป็นผู้ชนะร่วมกันเพื่อหาแนวปะการังแคริบเบียนที่สมบูรณ์ไม่ถูกรบกวนคุณต้องไปให้ไกลจากอิทธิพลของมนุษย์ที่นี่ปะการังที่เชิดหน้าชูตาอย่างพวกเอลฮอนกำลังเฟื่องฟูรวมกับปะการังวิปกลายเป็นที่กำบังที่เหมาะสมสำหรับฝูงปลากระพงที่ร่องหาอาหารแต่ก็ไม่ได้ดูดีอย่างที่เห็นแนวปะการังเหล่านี้เจอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหลายๆแห่งปะการังเกิดฟอกขาวและตายไปแล้วซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อย่างน้อยหากไม่มีเรื่องมลภาวะโอกาสก็จะมากขึ้นในการเป็นประการสุดท้ายของความอุดมสมบูรณ์ใต้น้ำของแคริบเบียนสัตว์สายพันธุ์ขนาดเล็กที่มีความเฉพาะตัวสูงอยู่รอดได้เฉพาะในแนวปะการังที่สมบูรณ์แต่มีกุญแจในการเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับปะการังจะต้องใช้แสงสีฟ้าเพื่อเผยหนึ่งในความลับของพวกมันต่อมนุษย์
ความสามารถอันน่าทึ่งการเรืองแสงปะการังเรืองแสงตลอดเวลาเราจะมองเห็นได้เฉพาะตอนกลางคืนและด้วยการเพิ่มแสงสีฟ้าเข้าไปสิ่งที่สะท้อนกลับมาจากปะการังหลากหลายสายพันธุ์คือสีสันที่พร่างพราวหน้ากากสีเหลืองช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับนักดำน้ำนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโดยบังเอิญว่ามีสัตว์ทะเลจำนวนมากที่เรืองแสงยังกุ้งกล้ามกรามดอกไม้ทะเลและแม้แต่ปลาบางชนิดและพวกมันก็มีฟิลเตอร์สีเหลืองในดวงตาจึงสามารถมองเห็นแสงที่เรืองแสงพวกสัตว์ที่เรืองแสงอาจกำลังใช้สิ่งนี้เพื่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้พบคู่ครองในอนาคตหรือเหยื่อโดยที่ไม่ถูกพวกนักล่าพบเห็นเว้นแต่ว่านักล่าก็มีเม็ดสีสีเหลืองในดวงตาบางทีปะการังอาจเรืองแสงเพื่อป้องกันรังสี UV ที่อันตรายไม่ว่าจะแบบไหนนี่ยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ของโลกใต้น้ำแนวปะการังส่องแสงสีเขียวสดใสเป็นการเรืองแสงของชีวิตส่วนปลายปะการังเอลฮอร์นเรืองแสงสีแดงแวววับแต่บางอาณานิคมก็เผยจุดสีดำพอลิปตรงนี้ตายแล้วและจุดกำลังแพร่กระจายเช่นเดียวกับบนพื้นดินพวกซากศพจะถูกพวกหนอนกินในป่าม่านเมฆที่สมบูรณ์สูงเหนือแนวปะการังเกมนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เห็นเด่นชัดแต่ว่ากำลังผสานเข้ากับฉากหลังนั่นเป็นจริงสำหรับเหยื่อและสำหรับนักล่าเช่นกันอย่างตะกะแตนตำข้าวตัวนี้รู้ว่าเจ้ากบต้นไม้หัวหนามนั่นคงจะสมกับชื่อของมันแน่มันปีนขึ้นไปตามลำต้นและกิ่งก้านของผืนป่าม่านเมฆเพื่อหาแอ่งน้ำเล็กๆเพื่อวางไข่ของมันมีเพียงต้นไม้ที่คดเคี้ยวเป็นพิเศษไม่กี่ชนิดที่มอบที่แบบนั้นได้บนแขนงไม้เหล่านี้ไม่มีอะไรให้กินดังนั้นตัวเมียจะต้องปีนขึ้นไปหลายครั้งตลอดเดือนที่ลูกออสกำลังเติบโตทิ้งไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ไว้เป็นอาหารหลังจากนั้นพวกมันต้องพึ่งตัวเองในการถางและเผาและการตัดต้นไม้ทำลายป่าและทำลายล้างพื้นที่ขนาดใหญ่ในพื้นที่หลายแห่งในอเมริกากลางเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างขนาดมหึมาตัวคลองปานามาไม่เคยหยุดการเติบโตทางน้ำยาว80กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างอเม็กซิโกและแปซิฟิกเท่าไหร่ก็ยังใหญ่ไม่พอเรือใหญ่ขึ้นเครื่องกั้นต้องกว้างขึ้นทางเดินเรือต้องลึกขึ้นขุดลอกเอาจากพื้นป่าฝนของปานามา
มื่อฝนในเขตร้อนมาถึงพวกมันก็ชะล้างดินออกจากไหล่เขาที่เปลือยเปล่าในไม่กี่ชั่วโมงพื้นน้ำที่ใสแจ๋วก็กลายเป็นบ่อโคลนตลอดแนวชายฝั่งพวกตะกอนไหลบ่าลงสู่มหาสมุทรและไปยังแนวปะการังอนุภาคโคลนและอนุภาคทรายนับล้านๆลงไปเกาะที่ปะการังและบริเวณโดยรอบน่าแปลกมากที่พวกสัตว์หรือแม้แต่ปะการังก็ใช่ว่าจะช่วยตัวเองไม่ได้พวกมันจะปกป้องตัวเองจากการหายใจไม่ออกพวกระยางและปากพบหน้าที่แบบใหม่ทั้งปั๊มและปัดพวกมันแผ่ชั้นเมือกออกมาที่จะเกาะติดกับตะกอนและนำมันออกไปพวกผลิตทั้งหมดเข้าร่วมงานนี้ด้วยในไม่ช้าอาณานิคมก็เกือบคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้งแต่หากตะกอนยังคงมาเรื่อยๆและมีน้ำหนักมากเกินไปสุดยอดการป้องกันก็จะถูกพิชิตพวกผลิตจะหายใจไม่ออกทิ้งซากโครงสร้างเปล่าๆไว้เบื้องหลังแนวปะการังหยุดเติบโตและจะตายนี่คือจุดสิ้นสุดของกระบวนการที่กินเวลานับหลายแสนปีและเกิดเป็นโครงสร้างที่มีความหนาหลายร้อยเมตรเมื่อถูกอัดด้วยโครงสร้างพื้นผิวโลกสัมผัสกับระดับน้ำที่ตกลงมาปะการังที่เปราะบางจึงกลายเป็นวัสดุก่อสร้างของหมู่เกาะทั้งหมดและถูกปกคลุมไปด้วยป่าฝนหนาทึบมันมีวิธีเดินทางย้อนเวลาเนื่องชีววิทยาสองคนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโกพบหน้าต่างมองไปในอดีตบนเกาะที่ชื่อโคซูเมลมันถูกซ่อนเอาไว้จากสายตาของทุกคนแม้แต่กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์อย่างเยอร์มันยันเยชและลุยส์เมเฮียอัลติสพวกเส้นทางน้ำใต้ดินคือข้อมูลเชิงลึกที่วิเศษเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเกาะนี้ที่ทางเข้าเรียงรายไปด้วยผนังที่ถูกอัดแน่นของซากหอยแมลงภู่และเศษซากปะการังโครงปะการังกลายเป็นตะขอสำหรับสายนิรภัยเพราะที่นี่หลงทางได้ง่ายๆที่ระดับ15เมตรน้ำจะระยิบระยับซึ่งนั่นคือน้ำจืดผสมเข้ากับน้ำทะเลที่ซึมผ่านหินปูนที่มีรูพรุนเข้ามาจากนั้นภาพจะชัดเจนและเผยให้เห็นมหาวิหารหินขนาดมหึมาณใจกลางของเกาะแห่งนี้พวกหินย้อยห้อยลงมาจากเพดานนั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อถ้ำนี้เคยสัมผัสอากาศมาก่อนช่วงยุคน้ำแข็งล่าสุดถ้ำนี้เคยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลการค้นหาครั้งนี้เพื่อหาชีวิตที่อยู่อย่างแยกตัวนับแต่นั้นมาสายพันธุ์นี้พบได้ในทะเลในเวอร์ชันที่มีสีสันกว่านี้10,000ปีในความมืดมิดได้ทำลายเม็ดสีที่ให้สีของมันไปแล้วก็ค่อยๆพรากการมองเห็นของมันมันไม่มีบ้านหลังอื่นนอกจากถ้ำหินปูนปะการังแห่งนี้
หลังจากที่พวกมันตายปะการังก็อาจเป็นถิ่นอาศัยให้กับสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดตราบใดที่มีเวลาให้กับพวกมันเติบโตก่อนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ